ันนั้นน่ะคนละหมู่บ้านตำบลเดียวกันจังหวัดเดียวกันเนี่ยซอยเดียวกันชุมชนเดียวกันเลยยิ่งกว่าอีกป่าโล่งแต่ว่าไม่ถูกกันนะคุณผู้ชมพอเขาเจอหน้ากันเขาก็ชกต่อยกันทีนี้มีคนนึงตัวเล็กกว่าต่อยสู้เขาไม่ได้ก็เลยไปเอาระเบิดมาขู่ไอ้คนที่โดนขู่ก็ตกใจเอามือปัดระเบิดทิ้งชาวบ้านก็วิ่งหนีกันกระจายเลยค่ะทีนี้แล้วก็รีบแจ้งชุด EOD เข้าไปเก็บกู้ยังดีนะคะที่ระเบิดมันไม่ทำงานเพราะว่ามันเป็นระเบิดจริงสภ.เมืองนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งตอนแรกว่ามีวัยรุ่นทะเลาะวิวาทแล้วเอาระเบิดมาขู่กันค่ะแต่ว่าระเบิดไม่ทำงานมีคนเอาไปซ่อนไว้ตรงพงหญ้าที่บ้านร้างจุดเกิดเหตุอยู่ที่ตำบลท่าวังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือว่า EOD ก็เข้าไปตรวจสอบดูนะคะแล้วก็เก็บเอาไว้แล้วก็เอาไปทำลายแต่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่บอกว่าไอ้ตัวสลักอ่ะมันถูกพันด้วยสก็อตเทปสีดำอีกทีนึงมันก็เลยยังไม่หลุดออกมาเจ้าหน้าที่เก็บไปแล้วเดี๋ยวเอาไปทำลายตามขั้นตอนของเขาเพื่อไม่ให้ชาวบ้านเองได้รับอันตรายอะไรสอบถามกับชาวบ้านรวมถึงญาติของหนึ่งในผู้ก่อเหตุนะคะคนก่อเหตุที่มีเรื่องชกต่อยกันมี2คนคือนายกรอายุ30อีกคนนึงคือนายโอมอายุ20ค่ะเป็นวัยรุ่นขาใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนป่าโล่งทั้งคู่แต่ว่าไม่ถูกกันมาก่อนค่ะทีนี้พอมาเจอหน้ากันก็มีปากเสียงทะเลาะวิวาททั้งฝั่งนายกรแก่กว่าต่อยสู้นายโอมเด็กกว่าไม่ได้กรก็เลยไปเอาระเบิดออกมาขู่โอมก็ตกใจโอมก็เลยเอามือปัดระเบิดที่อยู่ในมือกรระเบิดมันก็หล่นลงพื้นชาวบ้านเห็นเหตุการณ์ก็วิ่งแตกกระเจิงเลยแล้วหลังจากนั้นโอมก็เลยวิ่งเก็บระเบิดเอาไปซ่อนไว้ที่บ้านร้างส่วนชาวบ้านก็เรียกตำรวจกับชุด EOD เข้ามาเก็บกู้นะคะญาติของนายกรบอกว่าไม่แน่ใจว่าเขาเอาระเบิดมาจากไหนแต่เขาเคยพูดมาสักพักหนึ่งแล้วแหละว่ามีระเบิดเอาไว้เอามาไว้ตั้งแต่เป็นทหารลองฟังจากญาติของหนึ่งในผู้ก่อเหตุค่ะมันหยุดใช่ไหมเขาเหมือนเปื้อนไม่รู้ผีก็ไม่รู้นะเพราะว่าผีเล่นหนังกินหนังจ้าก็ผีเข้ามาจึงเคยรู้เคยหลบกับเด็กที่บ้านเด็กที่บ้านผีนะไม่คุณก็ไอ้เด็กเด็กฉันก็จะรู้ว่าคุณจะย้ายเป็นทหารเดี๋ยวมันหลบกันเลยมันเอาหมาวายตรงนั้นบอกทีนี้มันช่วยเอาหมาวายวักแก้วไว้เลยซึ่งมันหยุดอันกันหยุดร้อยอะไรแบบที่ว่าแก้ไปก้อนมาตรงนั้นแต่ยุ่นแต่ไปยึดแก้ไงไหนมาผมมาเรื่องว่าเราเบิดแก้ก้อนไปช็อกกันใช่ไหมนั่นเองทางตำรวจเองกำลังตามตัวทั้งคู่นะคะทั้งกรกับโอมที่ต่อยกันนี่แหละเอามาสอบปากคำเพื่อหาต้นสายปลายเหตุว่าใครเป็นคนผิดใครเป็นคนถูกใครเป็นคนเริ่มก่อนกันแน่แล้วก็สอบอีกทีนึงว่ากรเป็นเจ้าของระเบิดตามที่ชาวบ้านให้ข้อมูลจริงไหมถ้าใช่ดำเนินคดีต่อทางกฎหมายเพราะอันนี้มันเป็นวัตถุอันตรายบุคคลธรรมดามีไว้ในครอบครองไม่ได้อือโอ้โหคือเป็นนึกสภาพออกเลยระเบิดมันตกลงพื้นบ้านวิ่งแตกเลยรีบแจ้งตำรวจแจ้ง EOD มาเก็บกู้ดีนะคะว่าตัวสลักมันถูกพันด้วยสายไฟสก็อตเทปดำอ่ะมันเลยไม่หลุดมันเลยไม่หลุดใช่โอ้ถ้าสลักหลุดนี่ตุ้มสนั่นเลยนะฮะคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้ดีกว่าชีวิตใครใครก็รักจุดเริ่มต้นมันมาจากอย่างนี้คือเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งจากชาวบ้านบอกใครก็ได้มาช่วยกันจับหมูทีคนรับแจ้งก็งงทำไมต้องมาจับหมูก็มันวิ่งพล่านอยู่กลางถนนแถวสีมโหสถปราจีนบุรีนี่แล้วดูฮะไล่จับกัน40นาทีกว่าจะจับได้พอจับปั๊บตกใจเลยเพราะที่ตัวมันดูขอดูบรรยากาศตรงนี้นิดนึงคือที่ตัวมันเนี่ยมีพ่นสีสเปรย์เป็นเลข46แล้ววิ่งพล่านอยู่กลางถนนก็เลยอ๋อเป็นไปได้ไหมว่ามันเนี่ยกระโดดลงมาจากรถที่กำลังบรรทุกมันไปโรงเชือดอ๋อมันจะมีหมายเลขประจำเนี่ยฮะเขารักตัวกลัวตายอ่ะเนาะโอ้แล้วคือกระโดดหนีลงมาโดยที่คนขับรถบรรทุกหมูเนี่ยก็ไม่รู้ไงกระโดดมาตรงแถวช่วงบ้านโคกไทยคีรีอายุประมาณ6เดือนเป็นหมูเพศเมียแล้วอย่างที่บอกฮะเลข46เนี่ยถูกพ่นประทับตราไว้ว่าจะต้องไปถูกเชือดแน่นอนพอจับได้ปั๊บสุดท้ายลงความเห็นกันเอาไปถวายพระก็แล้วกันช่วงนี้ช่วงงานบุญด้วยไปถวายพระที่วัดปทุมบูชาศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีลองฟังคุณพรมณีงามวงแกเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยแล้วเป็นคนขับรถไปแล้วเจอหมูกับตาแล้วก็ไปเจออยู่ที่ข้างทางหมูตัวนี้แล้วก็เลยจอดรถแล้วก็เหมือนกันเอาไว้ก่อนนะคะกันไม่ให้รถชนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โทรตามผู้ใหญ่ใช่จากนั้นแล้วทำไงต่อแล้วก็โทรตามผู้กองจากนั้นก็มีกู้ภัยเข้ามาโทรตามกู้ภัยแล้วพอกู้ภัยมาปุ๊บเนี่ยเราก็
ตกลงกันว่าเราจะจะไปถวายวัดต่อให้จบคุณผู้ชมครับซึ่งล่าสุดเราไปที่วัดปฐุมบูชาด้วยพระสุริยาวิสุทธศรีโรท่านเป็นพระลูกวัดเนี่ยนะครับท่านบอกว่าไม่ต้องห่วงว่ามันจะอดตายเพราะของกินที่วัดมีทั้งเผื่อคนมีทั้งเผื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นหมู่วัดแล้วเป็นหมู่วัดแล้วเดี๋ยวต้องทำงานด้วยนะตอนเช้านี่ต้องตื่นแต่เช้าไปบิณฑบาตกับหลวงพ่อด้วยนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเสียข้าวสุกนะทำตัวให้เป็นประโยชน์ตั้งชื่อบุญรอดเจ้าบุญรอดหลังจากนี้เดี๋ยวรอดูวิถีชีวิตที่มันเรียกว่าได้ชีวิตใหม่เลยจากความใจสู้ของมันเองแม้แต่หมูมันก็ยังรักตัวกลัวตายสัญชาตญาณเอาชีวิตรอดอ่ะตอนที่มันหลุดออกมาเนี่ยตอนแรกอะขามันหักแต่มันก็พยายามหนีนะวัดบอกว่าเดี๋ยวเรียกสัตวแพทย์มาดูอาการให้หน่อยเจ้าหมูวัดบุญรอดตัวนี้มันจะได้ปลอดภัยเอาขาพยุงยืนได้ปรับตัวเข้ากับเพื่อนหมาแมวที่วัดด้วยนะลูกนะและอย่าลืมทำงานนะตอนเช้าพัก